วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ Stardust จะมาโชว์การทดลองสนุกๆ สำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าแคนาดาหนาวเบอร์ไหนในฤดูหนาวนะคะสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆถ้างั้นอย่ารอช้ามาเริ่มด้วยการทดลองที่1กันเลยมาค่ะมาทำไอศกรีมให้เด็กๆกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆรับรองว่าไม่ใช่ไอศกรีมธรรมดาแน่นอนเพราะเราจะไม่แช่แข็งในช่องฟรีซกันค่ะแต่เราจะแช่แข็งไอศกรีมเหล่านี้ข้างนอกบ้านกันค่ะมาถึงขั้นตอนการปิดพลาสติกใสเพื่อป้องกันฝุ่นจากภายนอกที่อาจจะตกมาใส่นะคะเพราะจะได้ปลอดภัยต่อเด็กๆที่จะรับประทานไอศกรีมหลังการทดลองด้วยค่ะการทดลองที่2ไข่ลอยได้ทดลองที่3ก๋วยเตี๋ยวลอยฟ้าMoments later.
อร่อยไหมครับ